ของอาการป่วยของคุณปอทฤษฎีนะพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะกรุณาค่ะเชิญค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอาการของคุณปอค่ะค่ะตอนนี้บรรยากาศที่โรงพยาบาลก็เต็มไปด้วยสื่อมวลชนนะคะกรุณาหลังจากที่มีกระแสข่าวนะคะว่าคุณปอทฤษฎีสาวงเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะก็ล่าสุดเมื่อเวลา 14:00 นนะคะทางโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้ออกแถลงการยืนยันแล้วนะคะว่าคุณปอทฤษฎีเสียชีวิตจริงค่ะนะคะหลังเมื่อเวลา 11:50 นาทีวันนี้ค่ะหลังจากที่รักษาตัวตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็รวมแล้วก็เป็นเวลา70วันค่ะคุณอนุมาคะค่ะแล้วก็ในส่วนของทางญาติพี่น้องคุณปอวางแผนไว้ว่าจะดำเนินการอย่างไรนำศพไปไว้ที่ไหนจะชาปนกิจเมื่อไหร่พอทราบไหมคะค่ะล่าสุดนะคะอาน้ำอ้อมที่ผู้จัดการส่วนตัวของคุณปอทฤษฎีก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อสักครู่นี้เองค่ะบอกนะคะว่าคุณปอทฤษฎีเนี่ยที่ผ่านมาก็สู้ตลอดนะคะจนล่าสุดเนี่ยก็จับไปอย่างสงบแล้วนะคะแล้วก็ทางที่บ้านก็เตรียมที่จะพาคุณปอทฤษฎีนะคะนำศพของคุณปอทฤษฎีไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยจะตั้งที่วัดกลางนะคะแล้วก็จะมีให้รดน้ำนะคะรดน้ำศพในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 19:00 นค่ะค่ะแล้วจะไว้ศพกี่วันพอทราบไหมคะตอนนี้เบื้องต้นรายละเอียดนะคะยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าต้องรอจากทีมครอบครัวออกมาให้สัมภาษณ์อีกทีนึงค่ะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยน้ำอ้อยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆกับสื่อมวลชนเท่านั้นนะคะแล้วก็ด้วยความเศร้าโศกอะค่ะแล้วก็ยังบอกเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นแล้วก็รออัปเดตนะคะข้อมูลต่อจากนี้ต่อไปค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของที่บริเวณโรงพยาบาลรามานอกเหนือจากสื่อมวลชน มีพี่น้องประชาชนแฟนคลับไปรออยู่เยอะไหมคะตอนนี้ต้องบอกว่าคนอลหม่านกันเลยนะคะทั้งสื่อมวลชนเองรวมถึงแฟนคลับด้วยที่ก็ขึ้นมาที่บริเวณชั้น9นะคะชั้น9ค่ะสมเด็จพระเทพนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็เฝ้ารอติดตามความคืบหน้าตรงนี้เพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นข้อมูลจากทางโรงพยาบาลจริงๆเราก็จะรู้ข้อมูลเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวลือนะคะออกมาเป็นระยะแล้วอะค่ะค่ะเอาละค่ะในส่วนนี้นะคะทางรายการทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณปอทฤษฎีด้วยนะคะค่ะอยากจะเพิ่มเติมอย่างไรบ้างไหมคะคุณการดาในช่วงท้ายนี้เชิญค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องอยากให้ทางคุณผู้ชมนะคะติดตามความคืบหน้านะคะจากทางสื่อมวลชนนะคะเพราะว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะต้องรอทางทีมแพทย์นะคะว่าจะออกมาให้สัมภาษณ์หรือว่าออกมาแถลงอีกครั้งหรือเปล่านะคะซึ่งทางทีมข่าวนะคะก็จะเกาะติดสถานการณ์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็รายงานให้ทราบเป็นระยะเลยค่ะคุณลองมาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณการดาขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ